ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ต้องพูดถึงฟุตบอลทีมชาติไทยย23สั่งซึก u 23เขารอบ16ทีมสุดท้ายของกีฬาเอเชียนเกมที่ที่ประเทศจีนหางโจเกมนะครับเอเชียนเกมครั้งที่19นะครับเลื่อนมาปีหนึ่งนะครับจาก2022าเตะเอ้ยมาแข่งขันกัน เดือนตุลาคมเนี่ยดือน2023อ่ะที่เนี่ยฟุตบอลทีมชาติไทย U23 เนี่ยผ่านเข้ารอบ16ทีมเป็นที่สามเป็นที่สามอ่ที่ดีที่สุดนะครับที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเจอกับอิหร่านนะครับรอบรอบ16ทีมรอบสองนะครับก็มาช่วยกันเชียร์นะครับน้อง U23 ทีมชาติไทยให้ผ่านทีมอิหร่าน ให้ได้เราเป็นรองครับเราเป็นรองด้วยสรีระสปีดบอลเอ่ยแล้วก็ด้วยตัวผู้เล่นเอ่ยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดผมเชื่อว่าน้องๆมีความกระหายต้องกระชัยชนะกำลังใจล้นเปลี่ยมเราต้องสู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลตัวนักเตะเองโค้ดเองแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่กำลังใจแรงฟิตของน้องๆแล้วก็ ด้วยความกระหายของน้องๆต้องนำชัยชนะกลับมาให้ได้ทำให้ดีที่สุดครับก็ไม่ได้หวังอะไรมากเลยก็คือเข้ามาในรอบ2เนี่ยเราทำดีที่สุดแล้วเราก็จะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมีความเชื่ออย่างนั้นเรามีความเชื่ออย่างนั้นเราต้องไปให้สุดนะครับไปให้สุดก็มันมันเคยเกิดขึ้นขึ้นสอาครั้งเลยแหละที่เราเข้าไปในรอบรองชนะเลิศรอบ4ทีมสุดท้าย ก็ได้แต่หวังว่าเราจะทําได้เช่นนั้นอีกนะครับมาร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์นะครับน้องๆเนี่ยยังไงก็เป็นความหวังของของของวงการฟุตบอลของเราครับเมื่อเมื่อเราได้รับโอกาสเข้ามาในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วเราทําไมจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไม่ได้เราต้องมีความเชื่ออย่างนั้นเราต้องทําให้ได้ครับ2ขาเท่ากันแล้วก็ระบบการเล่นเดียวกันนะครับอิรานเนี่ย ระวัลงลูกโดงเราต้องตั้งรับให้ดีอย่าไปเปิดเปิดหน้าแรกกับเขาเราต้องสู้ด้วยแผนการตั้งรับและสวนกลับให้เร็วเวลารับเนี่ยลงมาให้เบิร์ดเลยครับลงมเบิร์ดลงมาให้เบิร์ดเ,เ,เพิ่นตัวใหญ่กลัวเพิ่นเนี่ยออกบอลออกข่างหล้กก็โยนเข้ามาไข่าย่ก็บอลยุโรปบทั่วๆไปแล้วครับแผนการเราต้องร้ายแรงฟิตต้องมีแรงฟิตเราต้องมีดังนั้นขึ้นเร็วลงเร็วแล้วเราจะ ประสบผลสําเร็จออกง่ายๆเราเราอาจจะจะยันไว้ได้ก็ได้นะครับถ้ายังไงช่วยกันเชียร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ